คือพออยากจะมาที่บุรีรัมย์มากอยากมามากอยากมาเพราะว่าเท่าที่จำไม่ผิดเคยคุยกับคุณตอนนั้นเนี่ยคุณบอกว่าวันที่คุณปอทฤษฎีเสียเนี่ยหลายคนไม่บอกคุณเพราะว่าคุณทำงานไม่ได้ฉันเราไปเยี่ยมน้องแต่นี่ก็อยากเจออย่างเงี้ยน่ารักค่ะงั้นเดี๋ยวแต่เมื่อกี้เขาทำผมเสร็จยังเสร็จแล้วใช่ไหมฮะแล้วนะตอนนี้นางรวบตึงได้นางรวยสวัสดีค่ะคุณน้องพลอยฮัลโหลน้องเขามาเยี่ยมแม่มาบ้านนี่บ่อยไหมมาบ่อยค่ะเขาบอกเมื่อคืนนี่น้องมานอนนี่นอนที่นี่เห็นคุณพ่อปรากฏว่าเมื่อคืนก็เห็นคุณพ่อเขาด้วยแม่จากปอจากไปครบ1ปีแล้วเจอแป๊บเดียวแป๊บเดียวเองเนาะค่ะแป๊บเดียวสำหรับคนแต่มันยาวนานพ่อแม่เนาะถามสำหรับคนพ่อเป็นพ่อก็ทุกครั้งคือวันนี้เมื่อปีที่แล้วมันก็เจ็บปวดหัวใจมากเลยแล้วก็พลาดทุกอย่างที่เราเห็นพี่ปอมันก็ยังอยู่ในความทรงจำครับแล้วยิ่งวันนี้วันใกล้จะครบรอบพี่ปอมันก็ยิ่งแบบใจคิดถึงมะลิมาดูโทรศัพท์ป่ะดูโทรศัพท์เดี๋ยวโทรศัพท์ป้าสุดเลยเอามาสั่งคนละไม่สนใจโบเคยรู้สึกว่าเขายังอยู่ใกล้ๆโบไหมคะถ้ารู้สึกก็จะรู้สึกในแค่ในห้องนอนในบ้านพ่อชื่ออะไรพ่อหนูชื่ออะไรพ่อทฤษฎีมาไปบ้านสวนไหมมะลิพ่อหนูอยู่ไหนลูกพ่ออยู่ไหนพ่อหนูพ่ออยู่สวนจ้าพ่ออยู่สวนจ้าภายในละครพี่ใหญ่ลีเขาจะมีทางแบบทางยาวๆเข้ามานะแล้วเป็นบ้านแล้วก็สองฝั่งนี้ก็จะปลูกข้าวแล้วเป็นสวนนี่เขาเตรียมกับหน้าดินปลูกข้าวนะอันนี้ที่มาก็คือผู้ใหญ่ลีเนี่ยแหละค่ะพอพี่ปอเล่นละครผู้ใหญ่ลีเสร็จปุ๊บมาคุยกับพ่อเลยว่าพ่ออยากมีแบบนี้ให้ใช้นางเอกปิดดีกว่าเกิดว่าจริงๆนะไม่ต้องให้ตัวเองกลับมาทำแล้วนะถูกอ๋อเหรอยึดเลยจริงชะมันว่าเป็นพิธีกรไหมเขาก็พร้อมนะคะไม่ได้ทำพิธีกรมานานยังความจนมันน่ากลัวเราต้องอดทนนี่ทำไมถึงตั้งชื่อน้องมะลิว่ามะลิพี่ปอเขาบอกว่าโบชื่อวันด้าเป็นดอกกล้วยไม้ของไทยแล้วเขาบอกว่าอยากให้มะลิชื่อมะลิเพราะว่าดอกมะลิเนี่ยเป็นดอกที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นดอกไม้ที่ใช้ไหว้แม่ทุกสิ่งทุกอย่างอิงมาจากคุณย่าหมดเลย